พี่น้องมื้อนี้แม่ยายน้อยสิเฮ็ดกระดูกอ่อนทอดกรอบผัดมะระนะคะก็บ่มีหยังหลายบ่ต้องมักอีหยังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาสิปรุงเครื่องตอนเฮาผัดนะคะอันนี้ที่เห็นสีจังซี่บ่แม่นของเสียนะคะแม่ยายน้อยออกมาจากช่องแช่แข็งเดี๋ยวเอามาละลายกับไมโครเวฟมันก็เลยสีตายแน่นะคะพี่น้อยก็จะใส่เป็นแป้งสาลี่ลงไปนะคะคุกๆๆๆเพราะว่าเวลาเฮาทอดมันจังซี่บ่กระเด็นใส่เฮาเนาะค่ะกระดูกหมูบ่ใส่หยังนะคะใส่แต่แป้งสาลี่ลงไปคลุกแป้งสาลี่ก็บ่ต้องผสมน้ํานะคะใส่แป้งสาลี่ผงลงไปเลยนะคะเห็นบ่คะเดี๋ยวเฮาสิไปทอดกันค่ะจากนั้นเฮาก็จะตั้งกระทะให้ฮ้อนนะคะใส่กระดูกหมูที่เฮาคลุกกับแป้งสาลี่ไว้นะคะเฮาจะทอดกระดูกหมูไปจนสุกแล้วก็กรอบก่อนนะคะนี่ค่ะจะทอดมันไปเฮาใส่แป้งสาลี่เข้าไปนี่เป็นเฮาทอดมันสิบ่แตกระเบิดใส่เฮานะคะเดี๋ยวแม่ยายน้อยทอดให้เหลืองก่อนนะคะแล้วจะพาปรุงเครื่องนะคะหลังจากที่ว่าหมูเฮาเริ่มจะสุกแล้วเนาะค่ะแม่ยายน้อยก็จะเอาพริกลงไปแม่ยายน้อยก็จะเอาน้ำมันออกก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันมันหลายนะแม่ยายน้อยก็จะเทน้ำมันออกนิดนึงนะคะเพราะว่าเฮาทอดสุกแล้วเนาะค่ะเฮาก็บ่จําเป็นต้องมีน้ำมันมากมายนะคะในกระทะจากนั้นแม่ยายน้อยเช็ดน้ำมันนิดนึงสิใหม่ใส่เตาค่ะเอากระทะกลับขึ้นมานะคะแม่ยายน้อยก็จะใส่เคี่ยวหมูออกไปไว้ครั้งนึงก่อนนะคะเพราะแม่ยายน้อยจะใส่นี่นะคะใส่พริกใส่เป็นพริกแห้งนะคะเอาลงไปคั่วกับน้ำมันให้มันหอมกรอบเนาะค่ะมันจะสิน่ากินนะคะมักพริกหน่อยพริกหลายพี่น้องก็ใส่ตามปริมาณนะคะแนะนำว่าใส่เป็นพริกแห้งสิหอมแซ่บกว่าพริกสดนะคะในเมนูนี้นะคะเนี่ยค่ะเฮาจะคั่วไปแป๊บนึงแล้วพริกมันก็จะเริ่มสุกเฮาก็จะใส่เฮาก็จะคั่วมันเข้ากันเลยบัดนี้เฮาก็จะใส่นี่ค่ะมะระมีไม่หน่อยนี่แหละมีบ่หลายนะคะมีนิดเดียวก็สิใส่ลงประมาณแค่นี้นะคะจากนั้นปรุงรสได้ค่ะผงนัวน้ำตาลก็ปรุงรสค่ะลงไปแล้วนะคะน้ำแกงเพิ่มก็สมมตินะคะแล้วก็เฮาจะใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะคะให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะกระดูกอ่อนหมูกรอบผัดมะระนะคะเมนูยังไงนะคะเดี๋ยวเฮาจะตักใส่จานแล้วกินกันนะคะขึ้นหน้าตาของผัดกระดูกหมูอ่อนทอดกรอบผัดมะระนะจ๊ะเห็นบ่คะกระดูกหมูอ่อนทอดกรอบผัดมะระเดี๋ยวเฮาจะชิมกันนะคะแล้วเราก็จะมาชิมนี่จ้ะเห็นมั้ยจ๊ะกระดูกอ่อนทอดกรอบผัดมะระน่ากินมั้ยจ๊ะจัดการไปเลยค่ะมื้อนี้แม่ยายน้อยเฮ็ด2เมนูนะคะมีตําแจ่วปลาแดกหัวงอกพริกสดปลาแดกต้นกับเมนูนี้นะคะชิม2อย่างนี้ก็มื้อนี้ก็นอนหงายเบิดมื้อเลยครับแม่นายมักกินกระดูกอ่อนหมูอยู่แล้วนะคะเขาใส่มะระแซ่บๆพี่น้องเห็นบ่ใส่หอนๆแล้วมะระลงมันจังบ่ขมหมูมะระต้นใหญ่ทำใหญ่สั่งมันอ
ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชื่นชอบนะคะอีกคำหนึ่งค่ะพอมันเย็นหน่อยเฮ็ดเจ้ากระแดกตอนไหนมีหน่อยอยากใส่เวลาสีกระแดกตอนน้ำนะคะแซ่บทั้งสองเมนูนะคะยืนยันนะคะด้วยรักจัดใจจะรักนะจุ๊บจุ๊บ